สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้นะคะเราก็จะมา react เพลงของ God Seven ละกันแต่ว่าคือที่มาทำครั้งนี้คือเรารู้สึกว่าที่เราทำแบบ react ของเราอะเนาะเกี่ยวกับ God Seven น่ะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้ react เขาเพิ่มอีกเราก็เลยรู้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนแบบว่าจริงๆก็คืออย่างเพื่อนเนี่ยนะคะก็คือเพิ่งจะมาเริ่มติ่งเนาะแล้วเราก็เปิดช่องมาก็ได้ไม่นานประมาณช่วงหลังโควิดเนาะสักพักมิถุนาละใช่ใช่ก็เพิ่งก็ถือว่าเราเพิ่งเปิดแล้วเราก็คือด้วยความที่เพื่อนก็ชอบก็เซเว่นไงเนาะแล้วแบบว่าเราแต่เราเพิ่งมีคลิปเลยอะเขาแค่สองคลิปสองเพลงเองใช่ก็คือเพลงล่าสุดในอัลบั้มล่าสุดนี้เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอะเราจะแบบได้รีแอคเขาทั้ง7คนเมื่อไหร่เราก็เลยเลือกมาเราก็เลยหยิบเพลงเก่าของก็เซเว่นมาสองเพลงที่ชอบที่สุดนะที่ชอบที่สุดก็คือมีล็อกเกอร์กับ Thank you ใช่อย่ารอช้าระยะเวลาติ่งเราไม่นานไงใช่ใช่เราแบบเพิ่งมาติ่งปีที่แล้วเองอ่ะเราไม่คิดเพื่อแค่คือเราอยากให้มีคลิปที่เราเรียกก็เซเว่นเนี่ยดูในช่องของเราให้มันเยอะกว่านี้หน่อยอะไรใช่ไม่ได้ว่าจะดราม่าใดๆแต่ก็แค่ดราม่าเลยแต่อีนกก็คือแบบทำลายก็คือร้องไห้กลับมาดีใจอีกแล้วร้องไห้กลับมาดีใจคือถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเนาะสรุปคือเป็นไบโพล่ากันอยู่แล้วตอนนี้คือแบบเดี๋ยวสักพักก็น้ำตาไหลที่ตอนโทรคุยอ่ะเราโอเคไว้เราโอเคเขาลงโอ้ยแต่ว่าเมื่อวานเดี๋ยวเราช้าค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเพลงไปเลยนะมิราเคิลจ้าความหล่อนี่คือแบบสุดยอดเราแบบเราต้องอ่อนโยนจังเลยมาปลอบใจอากาเซ่อันนี้คุณพ่อแหละเจ๋งดีอ่ะอันนี้พ่อเอามาให้แล้วสวมซะนี่ได้ไม่อยากเบอร์ไปหมดแล้วตู่พี่แจ๊คหล่อมากไปแล้วหนึ่งยุคบอกว่าเขามาจากอเมริกาเพื่อมาเป็นก็อตเซเว่นไงอันนี้ที่เลือกกลางไม่ได้นะหากระดาษทิชชู่อยู่ว่ะกระดาษทิชชู่อยู่เลยI'm not afraid to die.
เพลงนี้ทำดีแต่ว่าเขาล่อเราเราก็ล่อเขาพี่ชายอ่ะเขาคอยแบบโอบกอดเราอยู่ตลอดเลยคอยใส่เราไว้ในทุก MV อ่ะเอาไว้ทุกคนร้องทุกคนจะร้องไม่ต้องให้ทุกทำหน้าที่ต่อทำร้องอะไรจ๊ะข้ามแม่เธอเหรอโอ้ยมีละครคือดีมากจริงๆบางเพลงนี้เราก็ไม่ได้ดู MV จริงจังอ่ะเพราะว่าเป็นเพลงช้าเนาะก็จะดูแล้วว่าเพลงช้าเราก็จะแบบไม่ได้สนใจ MV มากเออเราก็เลยมาเออพอมาวันนี้มาดูว่าเออมันจริงๆ MV อันนี้ดีนะแล้วก็ความหล่อทุกคนก็คือหล่อมากแต่คือเวลาเราเห็นเมนเราอะนึกถึงมาแล้วแบบแล้วก็จะนึกถึงว่าแบบเฮ้ย7คนอะไรเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นพี่ฮอมันทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังอีกเพลงหนึ่งโอ้เพลงนี้น้ำตาแดงอ่ะ Thank you นะคะต่อไปจริงจังแต่งนะช่วงนั้นนะเนาะเรามาไม่ทันนะที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เพลง Thank you เนี่ยช่วงนั้นเราฟังบ่อยที่3 ที่ 4แบบมันเพราะมันติดหินฉันรู้สึกว่าฉันแบบมาติดกอดเซเว่นอะช้าใช่ช้าเพราะว่าเมทฉันอะติ่งกอดเซเว่นแบบว่า3ปีอยู่ด้วยกันมามันมาช้ามากก็จะเล่นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องขอโทษแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้นี่นะแต่คือนี่ไม่ได้ไปดูความหมายจริงๆกันไม่ได้แบบไม่รู้ก็เหมือนเราแบบขอบคุณมากกว่าเขาขอบคุณอาจารย์ใช่ใช่เขาก็มีแค่เราเองนะเราก็มีแค่เขาเหมือนกันแบบต้องเห็นใครสักอย่างแน่เลยเนี่ยขนาดช่วงแบบที่แบบเศร้าอ่ะก็ยังโผล่มาให้ตลกอ่ะเหมือนเมื่อวานที่มาดูยังไงดีมากเลยทุกคนดีทุกคนคนละกันนะคือที่มาตรงนี้คือแบบหนูเนี่ยดีมากพูดเลยส่วนนี้ก็คือดีอยู่แล้วนะจ๊ะผู้ชายทุก
คุณแต่งเพลงดีด้วยยอมรับมาสักพักแหละคิดว่าเฮ้ยถึงเวลานั้นแม่คงไม่รู้สึกอะไรหรอกแบบไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นิดนึงพอจนควรแม่บอกมันก็ไม่มีใครไอ้นี่ไงเพราะว่าเรือคือทุกคนก็คือแค่อยากให้เห็นเขาเจ็ดคนอยู่ด้วยกันเฉยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่อยากให้อยู่เห็นแบบให้เห็นเจ็ดคนอยู่ด้วยกันเพราะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบมีความสุขจริงๆอะไรใช่นึกถึงงานเมื่อวานแล้วแบบเฮ้ยเขามาแบบเฮฮามากอะตอนประกาศรางวัลคือแบบเฮ้ยคุณเฮฮามากอะแล้วก็รู้สึกแบบเราก็มีความสุขที่แบบคุณแบบคุณดูเอนจอยมากกว่าตอนที่คุณอยู่อย่างนั้นอีกอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกเรานะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดหรือเปล่าแล้วว่าเขาตัวหนึ่งก็คือเขาต้องการให้ทุกคนเห็นนะว่าพวกเขาไม่เป็นอะไรพวกเขาโอเคจริงๆพวกเขาโอเคไม่ใช่ว่าแบบมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เขาไม่คือเขาโอเคแล้วเขาก็คงอยากให้ทุกคนนะสบายใจได้ว่าพวกเขาว่าโอเคถึงได้แสดงภาพลักษณ์ที่แบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยยิ้มแย้มอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเล่นแบบเล่นจริงๆอ่ะทั้งตอนแสดงตอนแบบไปรับรางวัลอะไรเงี้ยเขาเอ็นจอยมากจนเราแบบใช่จอยอ๋อจริงยอมมาชัดมากเลยกระโดดร้องไห้งงใครกระโดดอยู่ตรงนั้นวะจับมือเลยวะไอ้จับมือเลยตอนแบบตอนกระโดดมาสองมานี่แบบใครกระโดดตรงนั้นจินยองหรออะไรเงี้ยเพราะปกติจินยองจะไม่ขนาดนี้ไงคือคนอื่นจะเล่นมีแต่สายพูดดับเบิ้ลบีว่ะฉันได้ก็จะไม่ใช่มีเสียงพูดตอนแสดงอะไรอย่างนี้แต่เสียดายมากว่าแบบดีเลย์เนาะทุกคนโดนเหมือนกันดีเลย์ค้างตอนแรกนี่ค้างก่อนเลยนี่เลยต้องกดออกเออใช่ดีเลย์ตอนเซเว่นงงมากคนอื่นดูดีหมดมาดูตอนอะไรกันครับเนี่ยของคนอื่นชัดมาตลอดเลยนะโอ้โหพอถึงตอนแสดงโอ้โหค้างไปเลยคือเมื่อวานก็แบบใจก็แบบไม่อยู่กันนึงกันตัวเจอนี่ทำไมโชคชะตาไม่เข้าข้างเลยแต่มีความสุขมากเลยตลอด2ปี2เดือนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเป็นอากาเซ่คือเวลามันอาจจะไม่นานอ่ะแต่มีความสุขมากอ่ะมันสนุกอ่ะการที่เราแบบอยู่รวมกันเขาเฮฮามากเลยใช่แต่เรามาช้าเรายังไม่ถึงปีด้วยซ้ำก็เลยทำไมเราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะต่อสัญญาเพราะว่าในสิ่งที่เรามองคือเรามองว่าวงมันกำลังไปได้ไกลมันแบบสำหรับเรารู้สึกว่ามันดูแมสแบบต่างชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าแต่เขาก็ออกไปเขาก็แบบไปเติบโตกันอะไรเงี้ยเหมือนมีแผนของตัวเองกันไว้รองรับไปหมดแล้วแล้วก็คือออกไปอ่ะก็แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันน่ะคือทุกคนคือรักกันมากอ่ะที่ออกไปอ่ะเพื่อแบบไปเจอสิ่งที่ดีกว่ารู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกยินดีแยกไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรากลับมาไอ้นี่แต่เรารู้สึกว่าอันนี้เขาน่าจะคิดมาเขาคงคุยกันมานานแล้วเพราะว่าคือแบบทุกคนก็คือมีทิศทางของตัวเองว่าจะทำอะไรทำอะไรปัญหาในสิ่งที่ตัวเองแบบต้องการเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในงานประกาศคือจินยองก็พูดอะไรบอกว่าคือรอพบกันใหม่กับอัลบั้มหน้าอะไรเงี้ยคือจินยองก็พูดอะไรก็คือพูดจริงอะน่าจะเป็นคนทำจริงอะไรเงี้ยคือเราก็รอเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่เงี้ยเขาคงมีแผนกันแล้วแหละเขาอาจจะคุยกันแล้วทั้ง7คนว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คิดว่ายังไงเขาก็จะกลับมารวมตัวแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงเมื่อไหร่อันเนี้ยต้องรอดูแต่เราก็มั่นใจคือหมายถึงว่าไงอ่ะคือทุกๆอย่างเนาะความที่เขารักกันอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเขายังไงเขาก็ต้องหาทางที่จะต้องแบบว่ากลับมาที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์หรือว่าให้ยังให้ความสนใจกับแฟนคลับอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขารักอากาเซ่มากจริง
ให้รอดนะเขาก็ขอบคุณเรามากจริงๆเราก็ขอบคุณเขามากที่เขารักกันขนาดนี้ใช่แล้วเขาก็เหมือนเป็นความสุขของเราเนาะจริงๆคือเขาก็เหมือนแบบช่วยฮีลเราเวลาเราแย่เวลาเขาแย่เราก็เหมือนไปฮีลเขาปะคือแบบก่อนหน้านี้บอกเลยว่าแบบไม่ค่อยเล่นทวิตเลยแต่พอแบบมาเจอก็อตเซเว่นอ่ะก็คือกลับมาเล่นทวิตก็คือแบบเป็นหมื่นทวิตที่รีอ่ะก็คือมีแต่ก็อตเซเว่นไงเพราะแบบมันคือความสุขใช่ป่ะล่ะหลังจากนี้แบบทำไลน์ก็อาจจะแบบเงียบๆลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็ยังรีผลงานเก่าๆอ่ะเนาะแต่เชื่อว่าเขาก็คงไม่ทิ้งเราแหละหน่อยเขาก็มาให้เราได้แบบได้วีบ้างอ่ะใช่ไปติดตาม YouTube ของแม็กต้วนด้วยนะคะใช่พี่มาแล้วเปิดแล้ววันนี้ที่ไปตามวันดีด้วย1-1ใช่วันนี้ได้ดีอยู่นะได้ดีไงก็ถือว่าไอ้นี่ไปเอาล่ะทุกคนก็นั่นแหละเราเชื่อว่าอากาเซ่ทุกคนก็จะรู้สึกประมาณนี้แหละเหมือนที่สองคนรู้สึกคือเราก็ดีใจแต่เราก็แบบบางทีเราก็แบบดูคลิปอยู่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็น้ำตามันจะเหนื่อยสักพักแล้วก็หัวเราะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคือมันเหมือนแบบเข้าใจได้แบบทำลายมันพลิกความหลากหลายบางคนก็คือลงสิ่งที่ตลกความน่ารักของเขาบางคนก็คือทวิตในสิ่งที่มันซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยดูแบบเราตามอ่านตลอดอะของทุกคนอะของนี่เข้าไปไอ้นี้แล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะติ่งวงไหนอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยหน้าทำรายของทุกคนต้องมีแต่ก็เซเว่นแน่นอนใช่มั่นใจได้เอาละค่ะวันนี้นะคะเราสามคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย